สวัสดีค่ะพบกับจ่อกราฟจับจุดเทรดนะคะประจำวันที่20 ตุลาคม 2559นะคะสำหรับตัวภาพ Market View นะคะของเซ็ตอินเด็กซ์ของเราในวันนี้เนี่ยจากกราฟ60นาทีนะคะมองค่อยๆยกตัวขึ้นเหนือเส้น EMA ระยะสั้นนะคะเครื่องมือ Modify Stochastic ให้สัญญาณซื้อในเขต Overbought นะคะระยะสั้นเนี่ยมองเป็นการปรับขึ้นในกรอบ Sideway Up นะคะโดยขยับแนวรับขึ้นเป็น1,480ถึง1,470จุดนะคะส่วนแนวต้านอยู่ที่1,450ถึง1,500จุดนะคะหุ้น3ตัวที่เราเลือกนะคะตัวแรกเลยคือตัว Robins นะคะเมื่อวานปิดที่58.50 บาทนะคะมองจากแท่งเทียนเนี่ยเริ่มยกไฮและโลนะคะหลังยืนเหนือเส้น EMA 200วันมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะคะเครื่องมือ Modify Stochastic เนี่ยให้สัญญาณซื้อเหนือเส้น50นะคะเพราะฉะนั้นมีลุ้นไปต่อนะคะให้ซื้อเก็งกำไรนะคะแนวรับที่57.50 บาทแนวต้านที่60 บาทหรือ61.75 บาทนะคะคัทลอสที่56.25 บาทค่ะตัวที่2นะคะคือตัวเซเป้นั่นเองนะคะราคาปิดเมื่อวานนี้อยู่ที่31.25 บาทนะคะมองการดีดตัวขึ้นพร้อมกับเครื่องมือ MACD เนี่ยที่กลับมาให้สัญญาณซื้อได้แล้วนะคะคาดว่าได้เวลาของการฟื้นตัวนะคะให้เข้าเก็งกำไรแนวรับที่30.75 บาทนะคะแนวต้านที่32.75 บาทหรือว่า33.50 บาทนะคะคัทลอสที่30.25 บาทค่ะตัวสุดท้ายนะคะคือตัว STA นะคะปิดเมื่อวานนี้ที่12.30 บาทนะคะได้มองเรื่องของกราฟเนี่ยได้มีการเบรกแนวต้านบริเวณ12.20 บาทขึ้นมาด้วยแรงซื้อที่หนาแน่นนะคะเครื่องมือ MACD เนี่ยให้สัญญาณบวกนะคะให้สัญญาณซื้อแล้วก็ปรับขึ้นเหนือเส้น Zero Line ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นให้เก็งกำไรตัว STA นะคะแนวรับที่12.20 บาทนะคะแนวต้านที่12.80 บาทแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่13.10 บาทนะคะตัดขาดทุนที่11.90 บาทค่ะจบการรายงานเจาะกราฟจับจุดเทรดประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ